อันนี้ข่าวอะไรฮะเนี่ยข่าวคุณเจริญคุณธนินแล้วก็คุณเฉลิมเฉลิมอยู่วิทยาทั้ง3ท่านยังร่ำรวยเป็นอันดับที่1คุณธนิน2คุณเฉลิม3คุณเจริญอันนี้เป็นข่าวมั้ยเนี่ยมันก็เป็นนะฮะที่ทุกปีก็ยังเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดิมหน้าใหม่ใน50นะฮะ3คนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยนะฮะ3คนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่คุณสารัตน์รัตนวดีได้อันดับที่5นะอันดับที่4เนี่ยเขาแบ่งเป็นตระกูลไงอันดับที่4เขาให้ตระกูลจิราธิวัฒน์คือมันไม่ได้แยกเป็นคนๆไอ้สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับคุณสารัตน์รัตนวดีก็คือว่าคืออย่างงี้ไอ้ความรวยของคุณสารัตน์รัตนวดีมันไม่ธรรมดาตรงที่เวลาผมพูดถึงแต่ละคนนี่ผมชมนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะเราอยู่ในโลกซึ่งเหมือนกับว่าพอพูดถึงคนดังอะไรเงี้ยพูดถึงหมอพูดถึงนักธุรกิจพูดถึงนักการเมืองที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เล็กน้อยอะไรเหมือนว่าไม่ได้ว่าผมพูดแบบด้วยความบันเทิงและได้ข่าวสารอะไรเงี้ยไอ้ความสุดยอดของสารัตน์รัตนวดีก็คือว่าเขาไม่ต้องแบ่งปันทรัพย์สินกับครอบครัวคือเขาต้องแบ่งอะแต่ว่าคือเขาคือหัวหน้าครอบครัวคือเขาไม่ต้องแบ่งปันทรัพย์สินกับญาติพี่น้องซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่ว่าอย่างจิรวนนท์นะฮะอย่างอยู่วิทยาเนี่ยอย่างจิราธิวัฒน์อะไรเงี้ยมันคือมีญาติเยอะนะฮะญาติเยอะแล้วญาติก็จะมีฐานะร่ำรวยด้วยเพราะฉะนั้นซึ่งบางทีอาจจะเป็นญาติเยอะลูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าคุณสารัตน์นี่คือแบบคนเดียวอยู่เลยนะฮะคนเดียวอันดับที่5อันดับที่6ยังเป็นตระกูลโอสถานุเคราะห์นะฮะโอสถสภานะฮะเหมือนเดิมคุณสมโพชอาหุไนเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เป็นอันดับที่7อันดับที่8คุณหมอประเสริฐเออเนี่ยเราขอให้คุณหมอประเสริฐเนี่ยจัดวัคซีนโมเดอร์นาให้ได้ไหมโนวาแว็กซ์ได้ไหมจอห์นสันแอนด์จอห์นสันให้หมอประเสริฐไปซื้อมาเลยซื้อมาแจกเลยได้ไหมผมว่าถ้ารัฐบาลอนุมัติอำนาจพิเศษให้หมอประเสริฐหมอประเสริฐก็จัดให้ได้นะได้ไหมให้ทำอย่างนี้ได้ไหมผมว่าได้นะอันดับที่9คือคุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณนะฮะเขาเป็นเจ้าของTOA แล้วก็มีอะไรเนี่ยเจ้าของของเมืองไทยลีสซิ่งฮะคุณชูชาติและคุณดาวนภาเพชรอัมไพฮะเป็นอันดับที่10ผู้ติดอันดับ3คนที่ติดอันดับใหม่ใน Forbes Asia ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะฮะร่ำรวยนะท็อป50เนี่ย3คนใหม่คือใครถ้าอ่านชื่อก็อาจจะยังไม่รู้จักถ้าเกิดไม่ได้ติดตามผลงานแต่ว่าคนซึ่งอยู่ในแวดวงธุรกิจก็อาจจะรู้จักคุณอดิศักดิ์และคุณนาตยาตั้งมิตรประชาเขาเป็นเจ้าของดูโฮมกรุ๊ปเขาทำธุรกิจวัสดุก่อสร้างอันนี้เขาได้อันดับที่29มีอันดับที่41นะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าใหม่เป็นเจ้าของ R&B Food Supply นะฮะเป็นธุรกิจวัตถุปรุงแต่งอาหารอันดับที่41นะคนนี้อันดับที่41คนนี้คุณสมชายรัตนภูมิพินโยเพราะฉะนั้นมีเศรษฐีใหม่3คนไม่ใช่เศรษฐีหรอกมีอภิมหาเศรษฐีใหม่3คนอันดับ29นะฮะอดิศักดิ์และนาตยาตั้งมิตรปรีชาเจ้าของดูโฮมกรุ๊ปนะครับธุรกิจวัสดุก่อสร้างอภิมหาเศรษฐีใหม่คนหนึ่งก็คืออันดับที่41อันนี้ของ Forbes Asia นะฮะอันดับที่41สมชายรัตนภูมิพินโยอันนี้เป็นเจ้าของ R&B Food Supply นะฮะธุรกิจวัตถุปรุงแต่งอาหารอันดับที่41ส่วนอันดับที่44อันนี้ก็เป็นชื่อใหม่เหมือนกันเจ้าของบริษัทสีตรังแอโกรอินดัสทรีนะฮะเป็นธุรกิจยางธรรมชาติคุณสมหวังและคุณวัยวุฒิสินเจริญกุลฮะสมหวังวัยวุฒิสมหวังและวัยวุฒินายสมหวังและนายวัยวุฒิสินเจริญกุลนะฮะ